่ลุงโก้ครับอ๋อเป็นลุงโก้นี่คือหมายถึงว่าเป็นลุงของเด็กๆเพราะว่าที่นี่เด็กจะเยอะสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาดามตี10กับลุงตุ้ยนกสปอร์ตครับวันนี้เรา2คนเดินทางมาอยู่ที่บ้านพันไม้ครับอยู่กับพี่วัฒน์ครับพี่วัฒน์แนะนำตัวนิดนึงครับครับผมวิวัฒน์ครับซิลกี้มาเนียนะครับฉายาจะบอกอย่างนั้นที่ตรงนี้ครับเราทราบมาว่าบ้านพันไม้เป็นร้านกาแฟที่มีบรรยากาศแบบน่าติดตามน่านั่งเล่นมาเป็นแบบครอบครัวก็มีความสุขมาแบบคู่รักก็มีความสุขแต่พี่วัฒน์มาเกี่ยวอะไรกับทางร้านกาแฟแห่งนี้ครับพี่คือจริงๆแล้วอ่ะเจ้าของร้านกาแฟแห่งนี้เป็นสมาชิกในชมรมเราครับผมแล้วมีวันนึงได้นั่งคุยกันแล้วก็บอกว่าเอ้ยอยากหากิจกรรมอะไรที่แบบเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวครับผมสัมพันธ์ในครอบครัวเราก็เลยบอกว่างั้นเอาไก่มั้ยมาเป็นตัวเชื่อมกิจกรรมในครอบครัวครับก็เลยจุดลงตัวคือจัดตลาดนัดด้วยกันอ๋อเป็นตลาดนัดไก่ใช่ครับมีแต่ไก่อย่างเดียวเลยมีไก่อย่างเดียวทุกสายพันธุ์คือนัดนี้มีแต่ไก่ประมาณนั้นเลยใช่ครับผมโอ้โหแล้วรายละเอียดของตลาดนี่เป็นยังไงครับมีทุกวันไหนอะไรที่ไหนยังไงบ้างเมื่อไหร่อาทิตย์ที่1อาทิตย์แรกของทุกเดือนอาทิตย์แรกของทุกเดือนใช่ครับจัดที่นี่เลยจัดที่นี่เลยครับครับผมก็เริ่มตั้งแต่ 10:00 นจนถึงประมาณ 5:00 น 10:00 นถึง 5:00 นใช่ครับก็คือผู้ที่สนใจเข้ามาเที่ยวใช่มาจิบกาแฟมาชมไก่มาซื้อมาแลกเปลี่ยนแล้วเมื่อสักครู่นะครับบอกว่าจะมีเรื่องของการแจกรางวัลด้วยใช่ครับคือส่วนหนึ่งคือเราพยายามขยายวงกว้างให้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ไม่เคยเลี้ยงครับเรามาเลี้ยงดูในการที่เราจัดกิจกรรมคือแจกไก่ครับผมไก่ก็มาจากของสมาชิกนี่แหละครับผมคนละตัว2ตัวแล้วก็มารวมๆกันแล้วก็แจกโอ้โหคุณผู้ชมครับพร้อมหรือยังครับที่จะไปดูบรรยากาศข้างในครับเมืองไก่ครับนัดนี้มีแต่ไก่ว่ามีไก่อะไรบ้างมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วมีคนน่ารักอย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วครับช่วงนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจของเราด้วยนะครับทั้งเพจสมาพันธ์ส่งเสริมสัตว์สวยงามแห่งประเทศไทยนะครับเพจของบ้านบ้านทีวีนะครับเราก็เรื่องของคนรักสัตว์นะครับฝากกิจกรรมของเราได้ตลอดนะครับทักเข้ามาได้ครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนครับเราจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกที่อย่างเช่นนัดนี้มีแต่ไก่ที่เราจะไปชมกันครับตามอดัมมาครับไปครับพี่วัดไปมาที่ร้านแรกเลยครับพี่วัดครับผมนี่เป็นร้านไก่อเมริกันซิลกี้ครับผมนี่ทองก้อนแฟมิลี่ทองก้อนแฟมิลี่แนะนำตัวนิดนึงครับค่ะไก่ซิลกี้ค่ะทองก้อนแฟมิลี่ซิลกี้ชิคค่ะครับตามได้ในเพจค่ะฟาร์มเราอยู่แถวลาดกระบังนะคะใครสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะครับวันนี้นำไก่อะไรมาแนะนำบ้างครับก็ซิลกี้ค่ะอย่างเดียวเลยนะร้านนี้มีแต่ซิลกี้อย่างเดียวเลยตอนนี้มีสายพันธุ์อเมริกาทุกวัยนะครับแล้วก็บริการจัดส่งที่ต่างจังหวัดด้วยครับผมส่งได้ทั่วประเทศเลยครับอ๋อส่งทั่วประเทศเลยนะครับนี่ครับไหนแนะนำนิดนึงว่ามันมีแต่สีขาวครับที่บ้านนี้ตอนนี้เหลือแค่สีขาวแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อเช้าไปเยอะมากเลยไปเยอะไหมอ๋อจริงๆมีหลายสีครับมีหลายสีนะครับแล้วไก่โซนครับไก่โซนไม่อยากออกกล้องครับไก่เขินนะครับไม่เป็นไรแพงค่ะไม่ต้องห่วงเลยไหนลองแนะนำสักตัวครับราคาผมอยากรู้นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของราคาของไก่แต่ละที่นะครับเห็นนะแข็งแรงมากไอ้กล้องไอ้บ้านนี้เห็นกล้องปุ๊บนี่กระโดดหนีเลยครับแต่บางบ้านนี่กระโดดใส่กล้องครับบางทีมันมาตีขาลุงตุ้ยก็มีนะครับอ่ะตัวอย่างตัวนี้ไม่อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับครับราคาที่เราขายกันอยู่ให้กับลูกค้านะครับก็สแตนดาร์ดอยู่ที่ของชมรมเราจะอยู่ที่เดือนละ 1,000 บาทนะคะแต่วันนี้เรามีโปรโมชั่นมาพิเศษเลยค่ะถ้าเป็นตัวผู้ของที่บ้านโตๆแล้วเนี่ยเราให้ราคาที่ 1,500 บาทที่งานนี้เท่านั้นแล้วก็วันนี้เท่านั้นครับก็คือโปรโมชั่นพิเศษซึ่งเรามีนัดกันทุกต้นเดือน
ในแต่ละเดือนครับจะมีราคาพิเศษให้กับผู้ที่เข้ามาสนใจสอบถามแล้วก็ซื้อไปคือเราจะจัดราคาพิเศษครับเพราะเวลาเรามาจัดตลาดนั้นครับแต่ถ้าซื้อต่างหากเนี่ยก็คือเดือนนึงไก่หมายถึงว่าไก่อายุ1เดือนเนี่ยก็ราคา 1,000 บาท2เดือนก็ 2,000 บาทประมาณนี้ใช่มั้ยครับใช่ค่ะแล้วก็ของเรามีสายพันธุ์พิเศษของเราเองค่ะครับก็คือเจ้ามงกุฎค่ะยังไงครับเป็นสายพันธุ์ที่เราเพาะเองในฟาร์มนี่มงกุฎด้วยมีอยู่ในสายพันธุ์ของเขาเองอ๋อเหรอครับนะครับฟาร์มนี้เขาพัฒนาเองอ๋อนี่ซิลกี้มาของมงกุฎใช่มั้ยซิลกี้มงกุฎด้วยครับตอนนี้จะเป็นซิลกี้ผสมแล้วเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่เราเพาะสำหรับฟาร์มเราโดยเฉพาะนะคะมีรางวัลการันตีมาแล้วนะคะเดี๋ยวนะครับผมอธิบายนิดนึงให้คุณผู้ชมด้วยมงกุฎนี่คือช่วงนี้ใช่มั้ยครับมงกุฎจะเป็นช่วงอ๋อช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงหอนมงกุฎนะเพราะเดี๋ยวเข้าใจผิดนะผมมองว่าเป็นหัวฟูๆนี่เป็นมงกุฎได้ทั้งหมดนะครับเฉพาะหงอนอย่างเดียวนะคุณผู้ชมนะครับแล้วราคาเป็นไงครับแตกต่างจากปกติไหมยังไม่มีออกมาค่ะเพราะว่าเราเพิ่งจะเริ่มเพาะแล้วก็กำลังจะเพิ่มจำนวนตัวนี้คือตัวพิเศษใช่ครับมีชื่อว่าอะไรครับชื่อมงกุฎชื่อมงกุฎเลยโอ้สมชื่อจริงมงกุฎเชื่องด้วยครับคุณผู้ชมครับมงกุฎน้องคุยอะไรหน่อยไหมมงน้องมงน้องมงอันนี้ต้องเป็นร้านแรกเองนะครับเดี๋ยวยังมีหลายร้านครับในตลาดแห่งนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับทองก้อนแฟมิลี่ครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยครับไปครับต่อร้านนี้เลยนี่อันนี้นี่แปลกกว่าแปลกยังไงครับพี่วัดอันนี้เขาขายไม้ขนไก่อ้าวเหรอจับแปลงเลยไม่ใช่นี่เออมันขยับได้นี่เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราคุยกับเจ้าของกันดีกว่าครับผมเจ้าของสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมชื่อสลาวุฒนะครับผมนวลนะครับเป็นฟาร์มชิคฟาร์มนะครับอยู่ที่ฉะเชิงเทราครับโอ้มาจากแปดริ้วเลยครับผมนะครับแล้วไก่ของเราที่แปลกอย่างที่พี่วัดว่านี่แปลกยังไงบ้างครับอันนี้ไก่ธรรมดานะครับไก่ของเราเนี่ยขนก็จะไปตามลำตัวนะครับครับที่เราเอามาเนี่ยขนเขาย้อนกลับครับกลับทางกันนะครับอ๋อนี่สวนกลับมาเลยสวนกลับมาจากไก่ปกติครับปกตินี่เขาจะลู่ไปข้างหลังใช่ครับไปตามหาอันนี้ลู่มาทางปากเลยย้อนกลับมาทางปากนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นชัดๆนะครับแล้วมีกี่สีครับตอนนี้ที่เราพัฒนาอยู่ตอนนี้พัฒนาสีใหม่ก็เป็นแคนดี้คอร์นครับเป็นสีที่ตอนนี้ในบ้านเรายังมีน้อยอยู่นะครับครับก็คือเป็นขนเรียบอยู่นะครับจะเป็นตัวขนเรียบก็จะสีเหมือนข้าวโพดเดียวกับข้าวโพดที่เป็นสีลูกกวาดในข้าวโพดครับโหลายสีอ่ะครับครับขนเรียบครับผมตอนนี้กำลังพัฒนาให้เป็นขนกลับอยู่อ๋อเข้าใจละสีคือสีพิเศษแต่ก็กำลังพัฒนากลับมาให้ย้อนกลับมาให้ย้อนไปย้อนกลับมาครับผมโอ้โหแล้วราคานี่แตกต่างกับตัวปกติไหมครับราคาพวกสีนี้มันจะค่อนข้างที่จะสูงกว่าตัวปกตินิดนึงครับผมประมาณ1เท่าตัวอ๋อคือถ้าอย่างราคาปกติเนี่ยก็จะตกตัวละ500ถึง 1,000 อืมแต่ว่าอย่างสีพิเศษสีพิเศษก็จะที่พัฒนาขึ้นมาอ๋อก็จะแพงกว่าเท่าตัวแต่ว่าขนย้อนหรือขนไม่ย้อนเนี่ยราคาพอกันครับผมจะแตกต่างกันนิดหน่อยอยู่ที่ความชอบครับผิดกันนิดหน่อยนั่นเองครับผมถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งฟาร์มนะครับที่เดินทางมาจากป่าริ้วแล้วติดต่อได้ที่เบอร์ไหนครับเบอร์ติดต่อครับ097นะครับ182-7946ครับครับผมขอบคุณมากครับคุณสลาวุฒิครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยครับคุณผู้ชมมีหลายร้านค้าในตลาดครับแต่ละตัวนี่โอ้โหสุดยอดจริงอันนี้ก็ของทางป่าริ้วเหมือนกันครับอันนี้ของชัยมินบุรีครับชัยมินบุรีอยู่กรุงเทพครับอยู่มินบุรีอ๋อครับก็จะรวมสายพันธุ์ต่างประเทศทั้งหมดนะพี่วัดเนาะครับก็จะมีซิลกี้กับโปแลนด์ครับผมแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นซิลกี้อเมริกาทั้งนั้นเลยใช่ครับครับผมนี่ครับก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ให้ผู้ชมนะครับที่เข้ามาทานกาแฟหรือว่ามาเที่ยวนะครับหรือว่าตั้งใจจะมาซื้อไก่แต่บางท่านนะครับผมไปสัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้ครับตั้งใจมาซื้อสับปะรดใช่ยังไงครับผมงงนี่ผมว่าจะเลิกอาชีพไก่แล้วไปขายสับปะรดแล้วเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องสับปะรดตอนนี้มาที่ฟาร์มตรงไหนครับตรงของพี่เองอันนี้เจ้าของมาแล้วครับคุณชัยมุมดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ราคาก็เหมือนกันราคาตอนนี้เราตั้งราคาประมาณสแตนดาร์ดเหมือนกันครับครับผมอยากสอบถามนิดครับนึกยังไงถึงมาเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ตอนนี้คือผมเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมฮะผมก็มีงานประจำอยู่แต่ว่าเราเลี้ยงไก่เนี่ยเราเวลาใช้ในการเลี้ยงเนี่ยไม่เยอะฮะวันนึงเราเข้าไปดูไก่ครั้งละสองครั้งก็ได้ครับผมเราดูเช้าเราดูแลไก่เสร็จเราไปทำงานกลับมาดูอีกรอบนึงได้ครับเป็นรายได้เสริมสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัวครับพอจะบอกตัวเลขได้ว่าเดือนนึงได้รายได้เดือนนึงตอนนี้ของผมมันยังไม่เยอะนะฮะก็ครับผมก็เกือบหลักหมื่นเกือบหลักหมื่นบวกลบดูแบบไม่ต้องแบบเยอะมากนะครับครับผมมีงานประจำครับมีงานประจำฮะมาก็ยังสามารถสร้างรายได้จากไก่เนี่ยเดือนละเป็นหมื่นเลยโอ้โหสุดยอดจริงครับขอบคุณมากครับพี่ชัยมินบุรีครับสวัสดีครับมาต่อกันครับเราไปนี่ครับมาที่ King of Chicken อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยครับพี่ TK Farm นครปฐมไก่ครับเป็นยังไงครับ
จ้าของอยู่ไหมพี่นี่ครับเจ้าของมาแล้วครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับครับเอาไก่มาแนะนำดีกว่าเอาไก่มาแนะนำสัมภาษณ์แนะนำตัวหน่อยลูกไม่ใช่ชื่อสิริวัฒน์ครับก็เป็น TK Farm อยู่นครปฐมครับครับก็เน้นหลักบาร์มาเป็นหลักแต่ว่าก็จริงๆทำหลายชนิดอยู่ครับครับเดี๋ยวบาร์มานี่คือตัวนี้ใช่ลักษณะที่แตกต่างจากสายพันธุ์อื่นๆนี่ยังไงบ้างครับคือตัวเขาจะใหญ่คือโครงสร้างใหญ่กว่าที่อื่นเลยใหญ่ที่สุดชิคเก้นคือใหญ่ที่สุดในโลกครับผมแล้วก็คือด้วยโครงสร้างที่ใหญ่หน้าเยี่ยวครับเป็นมิตรใจดีตัวที่ใหญ่นี่คือใหญ่ขนาดกี่กิโลครับใหญ่สุดเนี่ยครับก็จริงๆแล้วเขาใหญ่ได้ถึงประมาณ 7-8 โลนะโอ้7-8โลเลยแต่ว่าในไทยเนี่ยใหญ่จริงๆประมาณ 5-6 โลนี่ถือว่าใหญ่มากแล้วโอ้ครับก็ถือว่าเพราะว่าด้วยอากาศที่ของเรามันร้อนด้วยครับครับผมก็เลยอ๋อจริงๆไก่ชนิดนี้ควรจะเลี้ยงแบบไหนครับคือถ้าเลี้ยงอากาศเย็นแบบต่างประเทศเนี่ยเขาจะใหญ่แต่ว่าเราพยายามอัดใช่เราพยายามอัดโปรตีนให้ก็ยังสู้ของต่างประเทศไม่ได้แต่เราก็พยายามเอาสายพันธุ์ของเขาเข้ามาแล้วต่างประเทศนี่เขาเลี้ยงเป็นสวยงามหรือเลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่จริงๆแล้วดั้งเดิมเขาผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นไก่เนื้อเป็นไก่เนื้อคือตามมาตรฐานเดิมนะครับแต่ว่าพอมีสายพันธุ์ที่เป็นไก่เนื้อแล้วก็โตเร็วครับบาม่าด้วยความที่มันสวยแล้วก็น่าเหี่ยวก็เลยเป็นสวยงามครับผมก็คนก็จะพยายามเลี้ยงมันสวยงามมากกว่าประกวดนี่ก็คือดูตั้งแต่ชายดูหน้าดูหน้าเหี่ยวครับคุณหน้าเหี่ยวยังไงครับนี่ดูครับคุณผู้ชมครับหน้าจะเหมือนเหี่ยวครับครับผมแล้วก็หงอนสามแถวนี่คือมาตรฐานหงอนสามแถวครับผมไม่ได้หงอนเป็นมงกุฎเหมือนกับตัวที่ผมเจอใช่ข้างหน้านะโอเคแล้วก็มีอะไรครับขนขาขนขาอย่าอ๋อนี่นะครับผู้ชมครับครับถือว่าตัวนี้สมบูรณ์เลยตัวนี้สมบูรณ์สวยมากนะอย่างนี้เขาเรียกว่าสีอะไรครับตัวนี้คือสีบลูครับออกเป็นบลูเคลือบคือข้างบนเขาจะเป็นสีเข้มข้างล่างเป็นสีบลูอ่อนก็ถือว่าหายากเหมือนกันในเป็นสีบลูใช่ครับจริงเขาเรียกสีบลูแต่จริงๆก็คือเป็นสีเทาเทาเข้มกับเทาอ่อนไล่โทนครับผมนี่ครับความสวยงามของไก่บาม่านะครับแล้วถ้าติดต่ออยากจะซื้อไปเลี้ยงไปพัฒนาบ้างติดต่อได้ที่เบอร์อะไรครับก็ที่TK Farm นั่นเลยครับครับผมก็ตาม0626925159นะครับคุณผู้ชมครับ TK Farm ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปพี่วัดนี่เรามาดูไก่อีกชนิดนึงครับพี่มันจะเหมือนลูกบอลไก่ลูกบอลเตะเหรอไม่เตะพี่ไม่ใช่ใช่ไหมนี่ครับนี่เขาเรียกว่ามินิโคชินอ๋อสวัสดีครับเดี๋ยวแนะนำตัวเจ้าของฟาร์มก่อนครับครับผมโน้ตนะครับ TN Chicky Heart Farm จากเพชรบุรีครับผมจากเพชรบุรีเลยจากเพชรบุรีไก่ที่บอกว่าแตกต่างเหมือนลูกฟุตบอลนี่เรียกว่ามินิโคชินมินิโคชินมินิโคชินครับพี่อดัมทรงเป็นยังไงครับผมรูปทรงของเขาเนี่ยนะครับมีความโดดเด่นในเรื่องความกลมอ้วนเป็นไก่ที่เวลาเราเห็นอยู่บนสนามหญ้าเนี่ยมันจะเหมือนลูกบอลที่กลิ้งได้อยู่บนสนามหญ้าเลยอ๋อมันจะมีความทรงกลมเลยใช่ทรงกลมจุดเด่นของเขาคือหางพุ่มหางที่เป็นลักษณะกลมดูนะครับคุณผู้ชมนี่หางจะแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นที่เราดูตอนแรกนะครับจะเป็นลักษณะกลมๆและมีถุงเท้าที่ขามีถุงเท้าสงสัยจะหนาวนะมีถุงเท้าด้วยนะอากาศหนาวช่วงนี้ใส่ถุงเท้านิดนึงอากาศหนาวเรามีลักษณะยังไงครับที่ลักษณะเด่นของลักษณะเด่นของเขาคือความกลมความอ้วนนะครับแล้วก็มีหลากหลายเฉดสีมีความเชื่องติดคนติดเจ้าของครับนะครับพวกไก่นี่คือเพศผู้เพศเมียต่างกันก็เหมือนกันเหมือนกันครับดูที่ลักษณะหงอนลักษณะหงอนอย่างเดียวนะครับที่เป็นหลักนะครับใช่ครับเพศเมียก็จะหงอนเล็กหน่อยใช่ครับเพศผู้ก็จะหงอนใหญ่หน่อยหงอนแจ้งหงอนอะไรเงี้ยนะครับใช่ไหมครับที่เขาเรียกกันแล้วทำไมถึงมาเลี้ยงมินิโคชินครับมินิโคชินเนี่ยผมต้องบอกว่าแรกเริ่มที่ผมเริ่มทำฟาร์มครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วแล้วก็ในสมัยเด็กๆผมเลี้ยงไก่แจ้ทีนี้พอเรามาทำฟาร์มคือที่บ้านผมเองผมทำสวนเกษตรอินทรีย์ด้วยครับผมแล้วก็มาทำฟาร์มควบคู่นะครับครับผมแล้วก็ผมก็มองว่าเอ๊ะอยากหาไก่เข้ามาเลี้ยงครับก็เลยเลือกมินิโคชินเพราะว่าเขามีลักษณะใกล้เคียงไก่แจ้นะครับใกล้เคียงกันแล้วก็มีความอ้วนครับกลมเชื่องเหมือนกันมีความแปลกมีความแปลกมีความน่ารักเป็นพิเศษล่ะเรียกว่าเรารู้สึกปิ๊งเขาละแล้วตอนนี้คุณโน้ตมาเลี้ยงตั้งใจจะพัฒนามินิโคชินนี่เป็นทิศทางไหนบ้างครับก็อยากให้นะครับมินิโคชินได้เป็นอีก1ช้อยสำหรับคนที่มองสนใจในเรื่องไก่สวยงามนะครับผมว่าเป็นอีกสายพันธุ์ที่น่าเลี้ยงเลยล่ะนะครับแล้วก็มีหลายเฉดสีสามารถบรีดแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์กันได้อีกหลากหลายเลยครับแล้วนะครับเริ่มมีกิจกรรมประกวดหลายสนามด้วยช่วงนี้เริ่มมีการประกวดแล้วจากการประกวดก็มีตลาดล่าสุดที่ไหนครับล่าสุดที่เมืองทองธานีครับนะครับของชมรมไก่สวยงามแห่งประเทศไทยครับผมนะครับแล้วก็ทางโคชินคลับไทยแลนด์ครับก็ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานประกวดด้วยครับนะครับก็มีประกวด
ไก่หลากหลายชนิดเลยแล้วก็มินิโคชินก็เป็นอีกหนึ่งในสายพันธุ์หนึ่งที่อยู่ในรายการประกวดนะครับเรียกได้ว่าได้รับความนิยมมากๆเลยครับแล้วจะติดต่อพี่โน้ตนี่ครับได้ทางไหนได้บ้างครับพี่ก็ทาง Facebook นะครับครับแฟนเพจนะครับชื่อ TN Chicky Heart Farm นะครับครับผมเบอร์ติดต่อครับเบอร์ติดต่อ0817503938แล้วถ้าไปซื้อที่ฟาร์มเลยอยู่ที่เพชรบุรีท่ายางนะครับนะครับติดต่อได้ครับสําหรับคนที่เดินทางจากภาคใต้ครับบางทีอยากมาดูตัวจริงใช่แล้วก็เร็วๆนี้ผมจะเปิดนะครับในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ให้มาเที่ยวที่ฟาร์มเปิดมาเที่ยวที่ฟาร์มด้วยครับให้มาเที่ยวที่ฟาร์มด้วยนอกจากไก่แล้วมีอะไรครับมีสวนเกษตรอินทรีย์ผลไม้หลากหลายชนิดโอ้หลากหลายชนิดเลยครับมาชิมกันได้ถึงที่สวนสำคัญหน่อยครับแล้วก็มาชมไก่ได้ไม่ได้มาจากภาคใต้อย่างเดียวละเกิดมาจากทั่วทุกพื้นภาคแล้วได้ครับแบบนี้สุกเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์โอ้บรรยากาศชิวๆอะไรไปท่ายางนะครับท่ายางไก่ครับไปกินผักกินผลไม้ไปทานมาทานชมพู่ทานชมพู่โอ้โหนะครับก็ไปได้ชื่อสวนว่าบ้านสวนสิงโตทองแต่ชื่อฟาร์มเนี่ยชื่อ TN Chicky Heart Farm ก็อย่าตามนี้เลยนะครับตามป้ายเลย TN Chicky Heart นะครับครับก็มีโหทั้งสวนทั้งฟาร์มให้ได้สนุกแล้วก็มีความสุขในกิจกรรมที่เราไปหาคุณโน้ตเลยครับผมนะครับขอบคุณมากครับคุณโน้ตครับขอบคุณเช่นกันครับครับผมเดี๋ยวเราไปกันต่อครับคุณชมครับมาตรงนี้กันบ้างครับครับผมนัดนี้บอกมีแต่ไก่แล้วเราคุยกันบอกว่าบางคนมาเนี่ยมาซื้อสับปะรดยังไงอ่ะพี่วัดคือเป็นผู้เพาะเลี้ยงไก่เหมือนกันแต่พอดีเขาทำสวนสับปะรดอยู่ด้วยครับก็เลยกลายเป็นว่าเอามาขายดีกว่าหรือว่ามาแบ่งให้สมาชิกกินด้วยเดาเล่นๆครับเอาไก่มาวางเสร็จเอาสับปะรดมาวางเสร็จไก่ขายไม่ได้เหลือกลับบ้านแต่สับปะรดหมดแบบนี้หรือเปล่าครั้งแรกที่มาใช่ๆครับมานั่นเลยใช่ได้ค่าน้ำมันได้ค่าน้ำมันกลับบ้านเอาเดี๋ยวเรามารู้จักเจ้าของกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมวสันนะครับสุพรรณยศเรียกสั้นๆว่าสันครับในนามของ Facebook ก็สันเอฟาร์มครับผมสันเอฟาร์มครับผมเบอร์ติดต่อมีเบอร์มั้ยครับมีครับ0989163579ครับเมื่อสักครู่ที่ถามพี่วัดเกี่ยวเรื่องสับปะรดว่าคนตั้งใจมาซื้อสับปะรดมากกว่าตั้งใจมาซื้อไก่อันนี้เรื่องจริงเลยใช่มั้ยครับก็ไม่จริงนะครับคนตั้งใจมาซื้อไก่มากกว่าใช่ครับแต่สับปะรดเนี่ยครับก็คือเราปลูกด้วยเราเลี้ยงไก่ไปด้วยแล้วผลผลิตของเราเนี่ยคือปลอดสารพิษครับนะครับก็เลยอยากให้เพื่อนๆที่อยู่ในชมรมที่เป็นเพื่อนเราได้กินของดีๆครับแล้วก็มาจำหน่ายในราคาไม่แพงอ้าวถามต่อเลยครับครับผมสับปะรดนี่มีสายพันธุ์อะไรบ้างครับผมวันนี้เอามา2สายพันธุ์นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองของประจวบครับเขาเรียกสับปะรดตาดำครับนะครับและอีกสายพันธุ์นึงคือสายพันธุ์เหลือง300ยอดครับผมครับผมนี่เหลือง300ยอดเป็นยังไงอธิบายนิดนึงครับเหลือง300ยอดนี่ครับเป็นสายพันธุ์ที่บอกได้ว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ยังไม่มีจำหน่ายตามทั่วไปนะครับอันนี้จะมีขายตามศูนย์ศิลปาชีพหรืองานโอท็อปต่างๆหรือตามในห้างเฉยๆพิเศษยังไงอธิบายพิเศษยังไงเรื่องของคืออันนี้นะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยของพี่วีระพี่วีระเนี่ยคือบ้านเขาอยู่ที่สามระยอดครับเขาปลูกสับปะรดเนี่ยปลูกหลายสายพันธุ์ในที่แปลงของเขาเป็นเกษตรผสมผสานแล้วได้เกิดอยู่ดีก็ไปเจอสับปะรดตัวนี้เกิดขึ้นมาครับนะครับแล้วรสชาติซึ่งมันแปลกจากตัวอื่นครับมันจะเนื้อจะกรอบแล้วหวานท่านก็เลยก็เอาไปให้ในหลวงของเราครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับครับผมท่านก็เอาไปให้กับมอเกษตรได้วิจัยเสร็จกลับมาให้ทางของอำเภอ300ยอดครับเป็นคนปลูกแล้วตั้งชื่อให้ว่าเหลือง300ยอดจะได้เป็นผลผลิตของสับปะรดประจําอำเภอ300ยอดนี่คือชื่อพระราชทานนะครับใช่ครับโอ้โหสุดยอดจริงสายพันธุ์นี้แล้วก็ไม่ได้มีทั่วประเทศด้วยไม่มีครับตอนนี้ปลูกได้ที่อำเภอ300ยอดเท่านั้นแล้วซึ่งผู้ปลูกเองเนี่ยคนปลูกสวนเองยังมีไม่มากครับครับยังมีไม่มากแล้วราคาเป็นไงครับราคาตอนนี้หน้าสวนอยู่ที่กิโลละ35บาทโหไม่แพงนะคุณผู้ชมครับราคาไม่แพงครับหน้าสวนนะต้องบอกว่าหน้าสวนนะครับซึ่งตามโอท็อปต่างๆเนี่ยก็จะเห็นอย่างงานศูนย์ศิลปาชีพอย่างเงี้ยครับก็จะมีขายลูกหนึ่งก็ประมาณ120ถึง130บาทราคาดีทีเดียวสุดยอดจริงครับราคาดีไม่น่าล่ะบางคนบอกว่าไก่ไม่เอาละของคุณสันมาสับปะรดแทนเดี๋ยวคุณผู้ชมครับชิมกันเห็นของสักชิ้นนะครับชิมได้ครับชิมได้เลยครับทำไมหวานยังอ่ะครับที่หวานเพราะว่าเราตัด 100% คำว่า 100% ก็คือตัดแก่ 100% ครับครับผมเราจะไม่ตัด 80% ในการตัดเพราะเราเอามาให้เพื่อนเรากินครับผมให้เพื่อนเรากินให้กลุ่มของคุณสันมีเทคนิคอะไรให้กับคุณผู้ชมคนรักสับปะรดบ้างครับสำหรับเวลาไปซื้อมาแล้วแบบว่าเจอแบบพี่แบบกัดลงกัดลิ้นเนี่ยครับมีง่ายๆนะครับ
วิธีการเลือกสับปะรดนะครับผมถ้าสับปะรดที่เรากินทำไมเราถึงหลายๆคนไม่ชอบกินสับปะรดเพราะว่า1มันกัดลิ้นครับเทคนิคง่ายๆสับปะรดที่มีขายตามทั่วไปนะครับเขาจะมีสารเขาเรียกว่าปุ๋ยหวานสาดตามสับปะรดครับแล้วสังเกตง่ายๆมันจะมีอยู่ตามร่องนี่ครับตามร่องสับปะรดของผมจะไม่มีนะครับโทษทีแต่มีติดตามร่องสับปะรดซึ่งเป็นสีขาวๆผงเราล้างลูกสับปะรดก่อนครับเราล้างให้สะอาดแล้วเราใช้ปอกครับสารตัวนี้มันจะไม่ติดเข้าไปในมีดมันก็จะไม่กัดจะไม่กัดลิ้นนั่นคือเทคนิคครับผมทำให้สับปะรดไม่กัดเป็นไงครับมาครั้งนี้ครับไม่ได้นะได้แต่ความรู้ไก่ครับได้ความรู้เรื่องสับปะรดด้วยปะไม่มากก็น้อยครับคุณผู้ชมลองไปเลือกดูนะครับขอบคุณมากครับคุณสารครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปต่อกันเลยครับคุณผู้ชมครับชิมก่อนได้ครับตามสบายแล้วตอนนี้ยาดำก็อยู่กับเจ้าของบ้านพันไม้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัวนิดนึงครับชื่อลุงโก้นะครับพัชรพลทรงศรีเป็นเจ้าของบ้านทำไมถึงชื่อลุงโก้ครับอ๋อเป็นลุงโก้นี่คือหมายถึงว่าเป็นลุงของเด็กๆเพราะว่าที่นี่เด็กจะเยอะนะครับก็ใช้ให้เด็กเนี่ยได้มาเรียนรู้ได้มาเล่นได้มารู้เรื่องการเกษตรมาทำมาปฏิบัติก็แทนตัวว่าเป็นลุงโก้แล้วจุดเริ่มต้นของลุงโก้กับบ้านพันไม้นี่เริ่มเมื่อไหร่ยังไงครับพี่เริ่มต้นเมื่อปี54คือได้ที่มา54ครับแต่มาเป็นคาเฟ่เนี่ยเมื่อปี59อืม54นี่ตอนนั้นที่นี่ก็ไม่ใช่ของพี่เองด้วยมาซื้อเมื่อปี54ครับมาซื้อเมื่อปี54แล้วก็อยากทำบ้านตามในหลวงครับคือมีบ้านมีนาข้าวมีบ่อน้ำมีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรพวกนี้แหละทีนี้เราทำให้มันเป็นเหมือนเป็นรีสอร์ทเล็กๆใส่ดีไซน์เข้าไปแปลงผักเราก็จะมีการดีไซน์แปลงนาข้าวเราก็จะมีแปลงเล็กแปลงน้อยเลี้ยงสัตว์เราก็จะเลี้ยงไก่ที่มันสวยงามเราเหมือนเราอยู่บ้านพักผ่อนด้วยแล้วก็อันนี้มากกว่าแล้วก็พึ่งตนเองปลูกผักปลูกข้าวกินพอเรามีความสุขปุ๊บเราก็อยากจะแบ่งปันใช่คือส่วนหนึ่งก็คือแบ่งปันส่วนที่สองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มมาจากการที่เรารู้สึกว่าการที่มีบ้านสามไร่ครับรู้สึกว่ามันเป็นภาระครับผมเราไม่จำเป็นต้องมีบ้านสามไร่ครับมีค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลนู่นนี่นั่นเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะหนึ่งเราต้องแบ่งปันให้คนอื่นแล้วสองเราจะได้มันมีรายได้เข้ามาเล็กๆน้อยเราก็คิดว่าเราน่าจะเปิดเป็นคาเฟ่เล็กๆให้คนเข้ามาเรียนรู้เข้ามาชิลเข้ามานั่งทานอาหารครับเข้ามากินเครื่องดื่มกาแฟอะไรพวกนี้ครับผมก็คือทำให้มันมีรายได้แล้วทำให้บ้านมันก็จะมีความพอดีพอเพียงอย่างเดียวไม่ได้ต้องพอดีด้วยครับก็คือหาความพอดีให้กับบ้านนั่นเองโอ้สุดยอดจริงครับลุงโก้ครับตอนที่ลุงโก้มาใหม่ๆเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงครับพื้นที่ตรงนี้มาปรับเรียบหมดเลยนะครับต้นตามตัวนี้ต้นใหญ่ต้นเดียวอ๋อเป็นต้นเดียวต้นเดียวก็คือเป็นใช่ทุ่งเป็นทุ่งหญ้าขนแล้วกันเขาเรียกทุ่งหญ้าขนนะครับแล้วเราก็ปรับนะครับปรับก็คือการปรับเนี่ยปรับโดยใช้ทฤษฎีใหม่ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับผมก็คือแบ่งพื้นที่ออกเป็น30 30 30 10มีอะไรบ้าง30แรกคือบ่อน้ำครับเราขุดบ่อน้ำเรามาเกลี่ยให้เรียบร้อยเอารอบเลยรอบเลยครับ2มีนาข้าว 30% ตะกอนตรงนี้เป็นทุ่งนาข้าวหมดเลยโอ้ทีนี้ครับ3ก็แบ่งของพื้นที่ออกเป็นปลูกพืชไม้ผลมะนาวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์อีก 30% ผสมผสานครับนะแล้วอีก 10% คือที่อยู่อาศัยคือบ้านหลังเนี้ยที่ใช้เป็นคาเฟ่นี่เองเราใช้ที่อยู่ในแค่ 10% เท่านั้นเองเพราะท่านบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องใหญ่โตบ้านใช้แค่เท่าที่เราใช้สอยครับแล้วตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มต้นจนถึงวันเนี้ยรู้สึกยังไงครับได้เขาเรียกว่าการตอบรับจากคนที่เขามาเที่ยวมากมายขนาดนี้ครับค่อนข้างดีเพราะว่าครับด้วยกระแสที่พระองค์ด้วยนะครับกระแสที่พระองค์เสด็จสวรรคตแล้วก็ทุกคนย้อนกลับมานึกถึงเกษตรทฤษฎีใหม่หรือย้อนถึงการตามรอยพระองค์ท่านครับให้ที่บ้านของเราเนี่ยอาจจะเข้าได้อาจจะเป็นเรื่องเทรนด์นะพูดง่ายก็คือเรื่องเทรนด์ก็คือโดนพอดีความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเทรนด์มันจะเปลี่ยนยังไงก็แล้วแต่นะความมั่นคงความการเกษตรความยั่งยืนของการเป็นเกษตรเนี่ยครับมันมีอยู่จริงมันยั่งยืนครับอยากให้คิดถึงตรงนั้นมากกว่าเทรนด์มันอาจจะเปลี่ยนไปในลักษณะของการดีไซน์บ้านดีไซน์สวนดีไซน์นู่นนี่นั่นแต่ความเป็นเกษตรมีผักมีข้าวครับมีเลี้ยงสัตว์ไว้กินเนี่ยมันเป็น
ความยั่งยืนหรือความมั่นคงจริงครับเดี๋ยวเราไปเดินชมกันได้ใช่ไหมครับพี่โก้ครับเดินชมเลยผมจะเรียกพี่โก้หรือลุงโก้ดีแล้วแต่ครับเดี๋ยวพาตามลุงโก้ไปฮะเด็กๆครับได้ได้ครับเชิญเลยครับนี่อยู่ในส่วนนี่ก็ส่วนของนาข้าวครับผมนะครับแต่อาจจะไม่ถึง 30% เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราด้วยพอเราเปิดเป็นคาเฟ่เนี่ยเราต้องการร่มเงาครับทีนี้ข้าวเนี่ยก็คือต้องการแสงแดดครับใช่ไหมเราก็เลยลดลงมาใช่แต่ว่าการที่มีข้าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์ในบ้านแล้วก็เหมือนเราที่มีพระคล้องคอการมีข้าวอยู่ในบ้านเหมือนมีของสิริมงคลอยู่ในบ้านเราก็มีอยู่แค่นี้ให้เด็กได้ดูว่านี่คือข้าวนี่กำลังออกรวงด้วยเดี๋ยวเราคิดว่าเราจะทันเกี่ยววันพ่อหรือเปล่าลองดูโอ้โหนี่คือปลูกเองกันเลยปลูกกันเลยเด็กๆปลูกช่วยกันปลูกนะโอ้โหคือเด็กๆที่มาเที่ยวกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช่ใช่สุดยอดจริงก็ดำตรงนู้นแล้วตรงนี้ก็คือเป็นตัวให้ดูตัวอย่างว่าเนี่ยวิธีการปลูกห่างกันเท่าไหร่นะแล้วก็มันต้นที่มันออกรวงมาวันนี้ยังไม่เห็นมาเรื่อยๆก็จะเห็นการเจริญเติบโตใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนะโอ้โหเดี๋ยวมารอรุ้นกันครับมารอรุ้นกันครับว่าจะได้เก็บเกี่ยวกันเมื่อไหร่ครับแล้วในส่วนต่อไปครับส่วนต่อไปก็คือส่วนที่ส่วนผสมผสานก็คือมีแปลงผักครับนะมันอาจจะแยกโซนกันได้นะส่วนที่3เนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันอ๋อปลูกผักปลูกผักอยู่ตรงนี้เลี้ยงสัตว์อยู่ตรงนู้นปลูกมะนาวไม้ผลอยู่ตรงนู้นแต่รวมๆแล้วให้มันอยู่สัก 30% เพราะว่ามันจะลงตัวกับการใช้สอยของเราพอดีครับผมนะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็เป็นบ่อน้ำคือ 30% น้ำนี่สำคัญในหัวใจเกษตรนะครับเอาไว้ใช้อุปโภคบริโภคไว้เลี้ยงสัตว์ไว้กินเลี้ยงปลาไว้กินใช่ไหมครับแล้วก็เอาไว้รดน้ำต้นไม้ต้นนี้นั่นเจาะก็ทำให้บรรยากาศมันดีด้วยนี่เราเลี้ยงจริงเลยเลี้ยงจริงจับจริงกินจริงทานจริงเลยจริงๆแล้วจริงๆแล้วทุกสิ้นเดือนเนี่ยก็จะหวานขึ้นมาแล้วเอาแจกให้ลูกน้องไปทานกันแล้วเราก็ให้ลูกน้องทำมาเราก็เอามาทานด้วยเดือนละหนึ่งครั้งเดือนละหนึ่งครั้งทำแบบนี้นี่ลุงโก้ก็มีความสุขแล้วเนาะผมว่าใช่บางครั้งเนี่ยเราความสุขเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินนะครับมันได้ให้คนอื่นได้เขาเรียกอะไรอ่ะได้เนี่ยแค่นี้แค่ได้กินได้อยู่ได้ใช้ผมเข้าใจลุงโก้แล้วคือแค่ลุงโก้เห็นเด็กๆหรือผู้ปกครองมาเนี่ยมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วสุดแล้วนะครับแล้วในส่วนของคาเฟ่เนี่ยครับมีอะไรที่จะเป็นเมนูเด็ดของทางบ้านพันธุ์อะไรครับลุงโก้ไม่อยากให้ทุกคนมาที่นี่โดยการมองเรื่องมองเรื่องกินครับคือการกินเนี่ยกินที่ไหนก็ได้นะกินการกินเนี่ยคนเราไม่จำเป็นอร่อยแต่มีประโยชน์โอ้โหไม่จำเป็นต้องหรูหราแต่มีเพื่อทางชีวิตครับเรื่องป่ะไม่นั้นเนี่ยการกินเนี่ยลุงโก้จะไม่อยากให้ทุกคนไปโฟกัสใช่ครับคือมาที่นี่อยากให้เห็นว่ามีอะไรได้มากกว่าการมากินครับขับรถมาไกลได้หลายลูกได้เล่นได้เจอเพื่อนได้มีกิจกรรมใช่กิจกรรมมีอะไรบ้างครับกิจกรรมก็คือง่ายๆเลยก็คือครับเรามีเป็ดมิกเราก็เอาไข่เค็มเรามีไข่เป็ดเยอะเราก็เอาไข่เป็ดที่เหลือเนี่ยมาทำไข่เค็มมาทำไข่เค็มให้เด็กเด็กก็มาทำเองเด็กก็ไปเก็บไข่มาแล้วมาทำไข่เค็มอันที่1อันที่2เนี่ยก็คือปลูกผักในแก้วกาแฟปลูกผักในแก้วกาแฟแก้วกาแฟที่มากินหมดจากที่นี่เนี่ยไม่ทิ้งไว้ที่นี่นะครับต้องเอามาเจาะรูครับใส่ดินแล้วก็เลือกผักที่เราอยากจะกินอยากจะปลูกเอาปลูกแล้วกลับบ้านไปโอ้โหแล้วก็มีอย่างเด็กเล็กๆเลยเนี่ยก็จะมีเล่นทรายกับปั้นดินเหนียวอันนี้เอาไว้ให้เด็กเล็กๆอายุ3ขวบ4ขวบลงไปถึง2 3ขวบนี่คุณผู้ชมฟังมาตลอดคงจะสงสัยเหมือนผมอ่ะว่าลุงโก้คิดได้ยังไงขนาดนี้นะครับลุงโก้ไม่ได้คิดเองหรอกพระองค์ท่านคิดให้เราพระองค์ท่านคิดไว้ให้เราแล้วเพียงแต่เราค่อยๆคิดว่าที่พระองค์ท่านสอนเนี่ยมาปรับกับเราเป็นยังไงเราจะให้อะไรได้โดยที่เรารู้สึกแบ่งปันและรู้สึกเป็นมรรคเป็นผลเป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาเพราะว่าเขาเข้ามาอุดหนุนน้ำเราเนี่ยเขาก็ได้กิจกรรมพวกนี้ไปให้ลูกให้หลานเขาจะได้มาอีกลูกจะได้ทำซ้ำๆพอซ้ำๆซ้ำก็จะเก่งเชี่ยวชาญชำนาญแล้วเขาอาจจะเป็นเจ้าของโรงงานไข่เค็มซึ่งทำแบบวิธีไหนก็ได้ดัดแปลงนู่นนี่นั่นใช่ไหมเอาไปต่อยอดได้อีกนะครับแต่ในมุมนึงครับผมว่าทุกคนที่เดินทางมาถึงได้รับความร่มรื่นได้รู้สึกของความบรรยากาศของอบอุ่นนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันวันนี้ถือว่าลุงโก้เนี่ยครับมามอบสิ่งดีๆให้กับผู้ที่ตามเรานะครับในรายการของเราในวันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับแนวความคิดดีๆแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าเด็ก
ที่เข้ามาเนี่ยได้ซึมซับจากลุงโก้แน่นอนนะครับหวังว่านะครับครับลุงโก้ครับฝากนิดนึงครับครับก็สถานที่นี้มาอย่างไรอยู่ที่ไหนเบอร์ติดต่ออย่างไรบ้างก็ที่นี่อยู่ที่อำเภอสามโคกนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับครับเบอร์ติดต่อก็เดี๋ยวไปใน Facebook แล้วกันนะครับบ้านพันไม้คาเฟ่แอนด์ฟาร์มก็คือแล้วก็เช็คอินใช่ในเพจเลยแล้วก็เช็คอินเบอร์ติดต่ออยู่ที่นั่นครับเพราะลุงโก้นี่ทำหลายภารกิจครับมีหลายเบอร์ครับมีจะยุ่งไปหมดนะครับก็ฝากไว้ติดตามในเพจได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณลุงโก้มากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ